หนึ่งคือเพชรบูรณ์เลยแล้วกันนะคะคือสำหรับประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์นะคะซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางแสงสีเสียงของไฟคุณผู้ชมพอดีไปเหยียบสบายน้องเข้านะคะคุณผู้ชมคะที่นี่คือวัดบรรพตารามหรือวัดใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอบึงสามพันค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์วัดนี้เปิดให้ประชาชนนำกระทงมาลอยที่รอบพระอุโบสถที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาแล้วก็ครูก็บอกว่ามันแปลกใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเป็นการสร้างสีสันสวยงามเนาะตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยที่ดอยนะคะการลอยกระทงรอบพระอุโบสถนี้คุณผู้ชมคะนอกจากจะเป็นการช่วยลดมลภาวะด้านข้างสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียเนี่ยยังง่ายต่อการเก็บไปทำลายด้วยนะคะรวมทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบไม่แพ้การลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองอีกด้วยที่สำคัญนะคะคนลอยก็ลอยไปคนเก็บก็เก็บไปรับรองว่าไม่มีกระทงหลุดไปในแม่น้ำลำคลองออกสู่ทะเลอย่างแน่นอนค่ะนี่คือดีงามมากต้องปรบมือให้ค่ะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปราจีนบุรี